วันนี้นบจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของหัวเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับนบกับรายการทั่วถิ่นแดนไทยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสวิถีแห่งท้องทะเลเรื่องราวของชีวิตและผู้คนกันที่ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับก่อนจะตามนกไปเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านใช้ชีวิตแบบชาวเลมาดูเรื่องการเดินทางมาบางสะเก้ากันก่อนค่ะเริ่มต้นที่ตัวเมืองจังหวัดจันทบุรีใช้เส้นทางจันทบุรีตราดประมาณ8กิโลเมตรจะมีทางแยกขวาไปบ้านบางสะเก้าเป็นระยะทางอีกประมาณ8กิโลเมตรก็ถึงที่หมายแล้วค่ะนบว่าเราไปนั่งเรือเที่ยวกันก่อนดีไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนบอยู่ที่ปากน้ำแหลมสิงห์นั่นแหละครับอยากรู้ว่าที่มาของแหลมสิงห์เป็นยังไงใส่ชูชีพแล้วตามนบลงเรือไปเลยครับเห็นหัวสิงห์ไหมครับนะฮะเห็นหัวสิงห์ที่กำลังหมอบให้กับภูเขาอยู่จุดนั้นแหละครับเป็นที่มาของคำว่าแหลมสิงห์ครับได้รู้จักกับแหลมสิงห์กันไปแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวบางสะเก้ากันแต่ที่นั่นจะมีอะไรน่าสนใจนั้นเดี๋ยวเราไปหาผู้รู้กันครับวิทยาสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อตอนนี้น้ำอยู่กับผู้ใหญ่สถิตนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับที่บ้านแถวนาแห่งนี้นั่นเองนะครับโอ้โหวันนี้จะพาน้องไปเที่ยวบอกได้ไหมครับว่าพาไปเที่ยวไหนบ้างเราจะพาน้องไปเที่ยวที่บ้านปลาธนาคารปูฮะถึงไปดูวิถีชุมชนของคนน้ำตื่นในชุมชนเราอืมโอ้ยธนาคารปูอย่างนี้ต้องมีเปิดบัญชีเซ็นบัญชีไหมครับจะต้องมีการเปิดบัญชีอย่างแน่นอนนะครับจริงป่ะครับเปิดยังไงครับต้องหาพันธุ์ปูไข่ไปใส่เพื่อการขยายพันธุ์ทางนี้เลยใช่ไหมครับครับทางนี้อย่าเสียเวลาครับคุณผู้ชมครับนะครับอย่างครับนี่คือรูปแบบของธนาคารปูใช่ใช่แล้วทำไมถึงเกิดธนาคารปูขึ้นมาได้ล่ะครับก็คือเหมือนเป็นการปลูกจิตสำนึกนะให้คนในชุมชนหรือคนรุ่นหลังเนี่ยได้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเกี่ยวกับเรื่องปูเพื่อให้มันมีจำนวนประชากรปูมันมากขึ้นแล้วหากินง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเหรอครับธนาคารปูช่วยได้ขนาดนี้เลยได้แต่ว่าชาวบ้านก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันครับชาวบ้านมีส่วนร่วมโดยการเอาปูมาที่ปูไข่นอกกระดองมาฝากเราไว้แล้วมันก็เกิดนะเป็นปูตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไปอาศัยอยู่ตามป่าตามคลองเนี่ยแล้วมันก็ชาวบ้านนะก็พอมันโตก็ไปหากินได้ไปจับมากินมาขายเดี๋ยวลงไปดูธนาคารปูดีกว่าเอ้านี่อะไรครับแท่งอะไรมาวางไว้กลางทางครับเนี่ยโอ้อันนี้มันเป็นแบบปะการังเทียมหรือบ้านปลาที่เราทำไว้เพื่อให้ปลาอาศัยโอเคดีนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูบ้านปลาไปดูธนาคารปูก่อนดีกว่าบ้านปลาไม่มีหลังคาเหรอฮะอ๋อแต่นี่อยู่ในน้ำไม่ต้องใช้หลังคาอ่ะลงแล้วลงได้แล้วเนี่ยครับได้เลยครับโอ้โหแข็งแรงครับสิ่งนี้พอเราทำขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับ
ก็มันก็ทำให้เศรษฐกิจในชุมชนเราดีขึ้นคือจำนวนปูประชากรปูในใกล้บ้านเราเนี่ยมีมากขึ้นนะเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างเห็นได้ชัดก็เห็นคืออย่างสมมุติช่วงปีใหม่แล้วถึงสงกรานต์เนี่ยเราจะมีฤดูกาลของปูม้าเข้ามาเยอะมากมายเลยเราจะสามารถทำรายได้จากตัวนี้ปีประมาณ3ล้านบาทในช่วงแค่ปีใหม่ถึงสงกรานต์เนี่ยนะคือว่ามันมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจไงประชากรในช่วงของปี3940เนี่ยมันมีเศรษฐกิจเรื่องนากุ้งมันมีปัญหาเนาะแต่ชาวบ้านก็จะมาหากินทางคลองแต่นี่มันก็เกิดเรื่องของไอ้เรืออวนดุลอวนรอบเนี่ยมาทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำเราอย่างมากมายเลยเนี่ยอย่างลูกกุ้งลูกปูนี่นะดุลทิ้งกันคืนวันหลายสิบตะกะสิบเข่งเหมือนกันเลยเราก็เลยร่วมตัวกันอนุรักษ์นอกจากธนาคารปูแล้วก็ยังมีบ้านปลาด้วยเดี๋ยวไปดูบ้านปลากันต่อครับรูปร่างหน้าตาของบ้านปลานะครับมีแบบนี้ครับนะครับก็คือเป็นรูปแบบของปูนครับเป็นแบบปูนแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อก่อนเราใช้เป็นยางรถยนต์เก่าๆเอามาทำเป็นบ้านปลาให้ปลาอยู่แต่ตอนนี้เรามาเรียกว่านวัตกรรมใหม่ของงานเป็นแบบปูนภูมิปัญญานะครับของชาวบ้านโดยเฉพาะเลยครับแล้วเป้าหมายที่แรงจริงก็คือเอาไว้ป้องกันเรือดุลเพราะเรือดุลมันจะดุลตามหน้าดินใช่ไหมถ้าเราเอาพวกนี้ไปวางไว้มันหนักเข้ามาดุลปั๊บมันก็ติดก็ดุลไม่ได้ปูปลาแล้วก็มีก็เกิดมันก็มีมากขึ้นอะไรเงี้ยที่แรงจริงก็4243มันเป็นใช้ไม้ไปปักนะการเรือดุลนั่นคือหลักแรกเลยที่เราทำครั้งแรกที่เราทำคือเอาไม้ไผ่แหละฮะไม้ไผ่ไม้เสมอไม้กงกลางเนี่ยเอาไปปักแต่ทีนี้เราพอไปปักแล้ววันนั้นที่ไปตัดนะคนโอ้โหผมนึกแล้วยังภูมิใจคนเนี่ยประมาณเป็นร้อยอ่ะที่ออกมาช่วยกันปักอ่ะวันเดียวเต็มเลยเนี่ยในคลองแล้วเนี่ยก็คือชาวบ้านทุกคนออกมาช่วยกันชาวบ้านทุกคนทั้งเนินโพเสม็ดงามหนองบัวมารวมกันทุกคนก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมนะต้องมาดูแลธรรมชาติบ้างเพราะว่าการที่เราคืนสิ่งดีๆคืนกับธรรมชาติธรรมชาติก็จะตอบแทนเราแบบนี้เหมือนกันเอาละตอนนี้ได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารปูหรือว่าจะเป็นบ้านปลาเดี๋ยวเราจะเอาบ้านปลาไปลงใช่ไหมฮะไปลงให้ปลาครับเดี๋ยวเราไปลงพร้อมๆกันดีกว่าครับผมยกคนเดียวไม่ไหวครับเนี่ยนักมีใครช่วยผมไหมโอ้โหมีดัมโบเยอะครับพี่ๆก็มาช่วยกันครับมาครับโอ้โหยกไม่ได้ครับต้องพลิกครับโอ้โหเรือไม่ไปไหนแต่คนกำลังจะหล่นครับคนแล้วตอนนี้เรามาถึงจุดที่เรากำลังจะหย่อนบ้านปลานี้แล้วล่ะครับไปโอ้ไปเลย